สวัสดีครับวันนี้ร้อนแต่เช้าเลยนะครับแต่ว่าร้อนๆแบบนี้ดีกว่าฝนตกเนาะวันนี้เช้าผมก็ตั้งใจว่าจะเซตอัพขิมสักตัวหนึ่งซึ่งเป็นขิมของพี่เบนนะครับเป็นขิมสีพิเศษแมกนีเซียมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2ต่อจากคุณหนิงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าเป็นสีขาวดำที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับตั้งใจว่าตัวเองจะต้องมีสักตัวนึง เดี๋ยวให้ว่างๆก่อนนะครับภายในสิ้นปีเนี่ยจะเอาไว้สักตัวนึงวันนี้จะวางหย่องเซตอัพแล้วนะครับก่อนที่จะวางหย่องเซตอัพเนี่ยผมก็แอบทำการบ้านเล็กน้อยทุกคนเลยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เป็นมือใหม่เนี่ยถ้าใครได้ส่งคลิปตีขิมอะไรมาให้ผมเนี่ยผมจะดูว่าทุกคนเล่นเป็นลักษณะแบบไหนดูว่ายังติดขัดอะไรไหมแล้วก็จะเซตอัพให้ทุกคนเล่นได้ดีขึ้นง่ายขึ้นงั้นตัวนี้ก็เหมือนกันผมแอบดูพี่เบนมา2คลิปนะครับก็คิดว่าจะวางหย่องให้ตีได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามดูว่าขิมหน้าตาเป็นแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็สวยแค่ไหนฮะมาดูกันก่อนครับตัวนี้ยิ่งพ่นก็ยิ่งฝีมือนะสวยขึ้นเป็นเกรดเลยนะฮะเป็นแบบนิลเลยนะฮะแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นเหมือนเกรดน้ำแข็งเกรดหิมะเลยซึ่งหย่องก็นี่และนี่ครับฐานเราไม่พ่นนะครับเพื่อที่จะได้วางให้แนบไปกับหน้าได้ดีขึ้นสวยมากตัวนี้ผมบอกตัวเองเลยว่าต้องมีและอาจจะทำสีประหลาดกว่านี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีต้นแบบอยู่ในหัวแล้วอาจจะเป็นความประหลาดอยู่คนเดียวก็ได้นะฮะรวมๆสวยจริงๆครับอุปกรณ์ในการเซตอัพวางหย่องของผมนะครับก็คือจูเนอร์ครับก็จะใช้เป็นแมนนวลแบบนี้เลยเพราะว่าใช้ตัวนี้มาเนี่ยรวมๆ20ปีได้นะไม่เสียก็ไม่เปลี่ยนนะฮะบางคนอาจจะถามว่าจำเป็นไหมต้องซื้อแบบนี้ผมบอกว่าไม่จำเป็นครับเพราะว่าใช้แอปพลิเคชันก็ตรงแม่นยำเหมือนกันมันวัดค่ามาเป็นตัวเลขแล้วผมถึงเรียกว่าจูนไงเราไม่ได้เทียบละเราจูนออกมาเป็นตัวเลขแม่นยำชัดเจนนะครับก็เรียกว่าแล้วแต่สะดวกนะครับสิ่งที่2นั่นก็คือค้อนเล็กจริงๆผมจะมี2ตัวนะครับไว้ตอกหย่องจะเล็กกว่านี้ตอกหย่องก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นก้านเล็กๆเลยตัวนี้ที่เอาตัวนี้มาเพราะว่าจะบอกว่าอย่าลืมนะว่าเราต้องตอกหลักด้านซ้ายด้วยนะครับจำได้ไหมนานๆจูนขิมทีหรือนานๆกลับมาเซตทีเนี่ยด้านซ้ายหมุดด้านซ้ายเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำให้บอดี้แข็งแรงเป็นตัวที่คล้องสายให้เสียงออกมาดีหรือไม่ดีตรงนี้สำคัญมากทั้งนั้นบางครั้งเนี่ยเขาจะคลายขึ้นเราต้องหาค้อนที่ลักษณะประมาณนี้นะครับตอกลงไปก่อนจูนนะไม่จูนแล้วตอกนะครับตอกก่อนจูนไม่อย่างนั้นเพี้ยนหมดอีกหนึ่งชิ้นสำคัญที่สุดเลยแล้วก็ตัวนี้อยู่คู่มือกับผมมานานมากนะครับน้องเข็มเนี่ยนะครับก็ต้องมีเลย15ปีเนี่ยสร้างขิมกันมาเป็นร้อยตัวนะครับแล้วก็น่าจะจูนมาเป็นพันตัวแล้วนะต้องบอกเลยแล้วก็สุดท้ายแน่นอนไม้ขิมนั่นเองซึ่งเรายังไม่ได้ตีแต่เราจะต้องใช้ปลายไม้นี่แหละครับคอยเช็คเรื่องเสียงว่าแล้วลงมือทำครับสิ่งแรกนะครับให้เราดูที่หย่องก่อนนะครับว่าความเรียบร้อยทุกอย่างโอเคไหมเช็คฐานหย่องเรียบไหมตัวนี้อาจจะมีเนื้อสีเล็กๆที่ติดอยู่เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายค่อยๆรูปให้ออกไปให้หมดให้เรียบจริงๆนะครับทั้งสองข้างและครั้งนี้ถ้าเป็นขิมของผมเองทุกคนสบายใจได้เพราะว่าขิมของผมเนี่ยจะถูกทำฐานมาให้โน้มเอียงเล็กน้อยเรียกว่าด้านซ้ายก็อยู่ด้านซ้ายเลยด้านขวาอยู่ด้านขวาทำไมต้องเอียงเอียงเพื่อรับไปกับหน้าขิมหน้าขิมเขาจะเป็นเคิร์ฟโค้งใช่ไหมฮะถ้าเราทำหย่องฐานมาตรงๆเลยมันก็จะเอียงไปตามหน้าขิมถ้างั้นไม่ได้เราต้องวางสโลปเอียงไว้นิดหนึ่งนี่เสร็จปุ๊บก็คลายสายแล้วก็ลงมือของแท้
เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ด้านซ้ายเนี่ยตรงแล้วนะครับแต่เราก็จะต้องจูนละเอียดอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าตอนนี้เซนเตอร์เนี่ยตรงละ 100% ทีนี้ด้านขวานี่แหละครับที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่าจะตีง่ายไม่ง่ายรัวดีขึ้นสะบัดดีขึ้นชัดขึ้นโทนเสียงมวลเสียงน้ำหนักสมดุลกันมากขึ้นกันอยู่ที่ด้านนี้นะครับถ้าเราวางห่างจนเกินไปแน่นอนมันจะเมื่อยขึ้นแล้วเสียงก็จะห่างมากขึ้นด้วยคนตีก็จะรู้สึกเมื่อยแขนเมื่อยข้อมือเด็กๆถึงไม่อยากตีขิมที่แบบหย่องวางห่างไงเพราะเขาเมื่อยยิ่งเป็นเด็กเนี่ยมันชัดเจนนี่แต่เราเนี่ยเรียกว่าเป็นสเต็ปที่อยู่แบบใกล้เคียงละในรูปแบบของสแตนดาร์ดแต่ว่าดูไปตามผู้เล่นด้วยนะครับว่าเขาเล่นแล้วรัวละเอียดไหมยังขัดตรงไหนไหมผมก็จะวางจากตรงนี้เป็นหลักนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะลงมือจูนละเอียดเลยนะครับเสร็จปั๊บก็แพ็คใส่กล่องภายใน2วันก็จะนำไปให้อะหม่องช่างเทคนิคของเราได้เริ่มจูนแล้วเป็นคนเดียวนะอะหม่องเนี่ยที่ผมให้จับขิมแล้วก็สุดท้ายก็กลายเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่มาช่วยกันพัฒนาเรื่องขิมนะครับอยู่ที่มืออะหม่องก็ไม่ต้องห่วงแล้วความแม่นยำความเรียบร้อยเรียกว่าสมบูรณ์พร้อมยังไงไว้มาติดตามเสียงขิมตัวนี้กันในไลฟ์กันแล้วกันนะครับยังไงตัวนี้ขอบคุณพี่เบนมากๆครับใกล้ 100% ละเดี๋ยวจะมีเสียงให้ได้ฟังแล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆวันนี้กูเต้ไปทานข้าวก่อนสวัสดีครับ